พุทธศักราช2555กัลยาณมิตรนวลจันทร์จิตจารึกเจ้าของร้านสไปซ์และนายเทสในมหาวิทยาลัยฮาวาดได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบอสตันไปเป็นเนื้อนาบุญในโอกาสทำบุญวันเกิดที่บ้านในเมืองนิวตันโดยได้ชักชวนญาติพี่น้องชาวไทยผู้มีบุญมาสั่งสมบุญร่วมกันพิธีเริ่มด้วยกัลยาณมิตรนวลจันทร์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสาธุชนร่วมกันอาราธนาศีล5คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อด้วยพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานช่วงบ่ายพระอาจารย์นำนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่ท่านเจ้าภาพผู้ใจบุญและสาธุชนร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ต่อด้วยพระอาจารย์ประเวศวราสโยได้เมตตาแสดงธรรมและเชิญชวนสาธุชนทุกท่านมาร่วมพิธีบูชาข้าวพระและสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2555พระอาจารย์ได้มอบกระปุกมณีทวีบุญให้สาธุชนได้นำไปหยอดกระปุกสั่งสมบุญที่บ้านทุกท่านได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันด้วยความปลื้มใจที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันวันอาทิตย์ที่9ธันวาคมวัดพระธรรมกายบอสตันได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ภาคเช้าสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสก่อนที่จะร่วมกันอาราธนาศีลกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรจันแรมจำปาอ่อนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเจ้าภาพผู้มีบุญได้มาร่วมกันอธิษฐานจิตก่อนตักบาตรและได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ภาคบ่ายเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศลให้กับพันตรีวิชัยจารุเกษมโยมตาของพระครูวินัยธรปรัชญาโสติชัญโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอสตัน